่อะคะทุกคนบอกเลยว่ากองนี้คือเราได้มาฟรีไม่เสียเงินสักกับบาทใครชอบของฟรีนะคะต้องไม่พลาดกับคลิปนี้ค่ะช้อปปี้มีแต่ของฟรีนะคะฟรีจริงหรือเปล่าไปดูกันหมดเนี่ยคือไม่เสียสักกับบาทจริงหรอสวัสดีค่ะนี่นะคะทั้งหมดในกองนี้นะคะคือของฟรีที่ตําได้มานะคะเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมตําได้ฟรีแล้วมันฟรียังไงก่อนอื่นตําบอกเลยว่าตําอ่ะได้จากแอป Shopee นะคะซึ่งไม่มีสปอนเซอร์หรือไม่มีอะไรใดๆนะคะต้องเป็นลูกค้าใหม่ไหมจริงๆไม่ต้องเป็นลูกค้าใหม่คือเป็นลูกค้าปัจจุบันเราก็สามารถได้ของฟรีพวกฟรีขั้นต่ำ0บาททุกคืนเมื่อเก็บปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องหาร้านค้าที่แจกคูปองที่มีส่วนลดแล้วก็ขั้นต่ำ0บาทก็คือเราต้องจะเก็บไว้ทริคง่ายๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าต่างประเทศอย่างร้านค้าที่จีนหรือจะเป็นร้านค้าที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นคูปองอันนี้แจกมาให้คูปองที่ส่งฟรีมาขั้นต่ำ0บาทแล้วค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าคูปองที่ส่งฟรี0บาทคือเราสามารถใช้ได้ถึง3ร้านนะคะตอนแรกปกติก็คิดเข้าใจว่าแบบมันใช้ได้คือคูปองส่งฟรีใช้ได้แค่ร้านเดียวแต่จริงๆคือมันสามารถใช้ได้3ร้านก็คือส่งฟรี0บาทแล้วอยากรู้ใช่มั้ยว่าแตมได้อะไรมาฟรีบ้างเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซิ่งกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชิ้นแรกแตมได้อะไรอ่ะนี่ค่ะชิ้นแรกอ๋อตำลืมบอกไปค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นขั้นต่ำ0บาทบางที่ก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะใช้ไม่ได้บางทีจะต้องเสียเงินเพิ่มแบบ2บาท7บาทอะไรประมาณเนี้ยแนะนำนะคะที่ใครมีบ้านหรืออะไรอยู่กรุงเทพอ่ะแนะนำให้ส่งไปตรงที่กรุงเทพเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นวอลเชอร์ที่ส่งฟรีอ่ะจะส่งฟรีก็คือในเขตกรุงเทพคือไม่เสียเงินสักกระบาทได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นนี่ค่ะชิ้นแรกเห็นไหมใส่การ์ดค่ะชิ้นที่2นะคะเราไปดูกันนะคะว่าได้อะไร0บาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเป็นคอลลาเจนเฟิร์มมิ่งสลีปปิ้งมาสก์ที่ได้มาฟรีค่ะอ้าวคนเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นนะคะคือใกล้ๆหายค่ะเจอแล้วค่ะที่3นะคะ3แล้วเนาะอะไรอะไรคนกางเกงในฟรีจ้าแม่สีดำและสีเขียวนะอะไรอะไรนะอันนี้คือปากกา5นี่คืออะไรอ๋ออันนี้รู้แล้วทุกคนยางมัดผมแต่ว่าเมื่อกี้เราตัดไปโดนน้องก็เลยค่ะอันนี้คือชิ้นที่6ก็คือที่แปะกันนมเอ้ยที่แปะโป๊ทุกคนเราต้องตัดแบบระวังเพราะเมื่อกี้เราตัดไปโดนเนี่ยต้องตัดข้างๆก่อนนี่ก็คือเป็นที่เช็ดโทรศัพท์ค่ะต่อไปชิ้นที่7ค่ะอันนี้คืออะไรอะไรนะผ้าเช็ดโต๊ะค่ะ8นะคะชิ้นที่8คืออะไรเอ่ยชิ้นที่8ก็คือปาก8แล้วนะอันนี้ชิ้นที่9ว้ายตัดผิดอีกนะชิ้นที่9ก็เป็นแอลกอฮอล์วิปนะคะก็คือเป็นแผ่นเช็ดแอลกอฮอล์10คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะอุปกรณ์ป้องกันสายชาร์จหูฟังสายเคเบิลค่ะนี่ต่อไปชิ้นที่11ทำได้อะไรมาอีกชิ้นที่11นี่ค่ะทุกคนซอสไม่ใช่ซอสถ้วยใส่น้ำจิ้มนะคะใส่โชยุอะไรต่างๆฟรีค่ะชิ้นที่12นะคะ12คือที่แยกไข่ค่ะไปนะคะชิ้นที่14ค่ะเวลาตัดต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้ตำตัดคือยางผมขาดชิ้นที่14แล้วเนาะได้อุ๊ยคนนี้น่ารักยางมัดผมค่ะ14ชิ้นต่อมาคืออะไรนะ14 10ไม่ใช่14นี่ก็15ที่ใส่ของค่ะก็คือเป็นกล่องเล็กๆกระปุกกระปี้ชิ้นต่อไปชิ้นที่16นี่น่ารัก16แล้วนะชิ้นที่16โอ้โหกล่องใส่ของไม่ใช่กล่องใส่ของน่ารักมากเลยฟามิโก้ดูดีทุกคนชิ้นที่17ค่ะชิ้นเลยค่ะทุกคน
ชิ้นที่17อย่างแรกนะคะก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ติดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ติดรอยลุ้งมุ้งนะคะทุกคนนี่นี่พอวิปค่ะได้ฟรีนะคะอันนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นชิ้นที่19ค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนที่แขวนที่แขวนกับไม้แขวนเสื้อทุกคนชิ้นที่20ค่ะได้อะไรอันนี้ก็คือที่ใส่นามบัตรเหมือนเมื่อกี้ก็คืออันเหมือนอันแรกที่เป็น PVC นี่ค่ะนะรายชิ้นมีไว้20นะชิ้นที่21ค่ะก็คือเป็นแปรงล้างขวดทุกคนชิ้นที่22คืออะไรนะชิ้นที่22อันนี้นะคะก็คือเป็นสายที่แบบป้องกันเคเบิลเหมือนที่ทำได้ไปแล้วใส่ขาชิ้นต่อไปกันได้กล่องค่ะเป็นกล่องเล็กๆคือเราก็สามารถแบบใส่ยาใส่อะไรพกพาไปได้ง่ายๆเนาะซีค่ะชิ้นต่อไปก็คือยางไม่ผมคือต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาแกะไข่มุกดูดีเชียวว้าวคุณค่ะแล้วคือได้10แผ่นอะไรอะต้องระวังแล้วชอบสิ่งนี้กล่องเก็บของอันนี้มาแพ็คออเดอร์เนี้ยมา4ชิ้นค่ะทุกคนขนาดเท่ากันน่ารักมากอุ๊ยนี่ถุงน่ารักเชียวอะไรเอ่ยทุกคนที่แซะเล็บค่ะย่างไข่มุกเหลือค่ะอันนี้น่าจะเป็นของคุณน่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกอันนี้มัน30บาทก็คือได้ฟรีนะคะได้อะไรอื่นพอดีออเดอร์นี้เยอะมากอย่างแรกค่ะอันนี้ได้เป็นแบบที่แขวนแบบอันนี้อะไรไม่รู้ว่าทุกคนเนาะอัดเม็ดผ้าขนหนูอีก2อันนี่อะไรเขาใส่มาทำไมคืออะไรขอดูก่อนอ๋ออันนี้ทุกคนอันนี้เป็นแบบเหมือนที่ถุงน้ำหอมหรือไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันที่ใส่ในที่เจลดักผ้าป่ะท้ายนะคะยาสีฟันดารี่ค่ะได้ฟรีโอ้แล้วก็ก่อนหน้านี้คือมีได้ฟรีแบบหลายอย่างคือเป็นพวกน้ำตาลผงชูรสอะไรเงี้ยจำก็ได้ฟรีนะทุกคนอ้อมีเมจิกคีนด้วยนะทุกคนคือได้ฟรีนะจ๊ะแหมเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้แต่จะบอกว่าเนี่ยคือของฟรีหมดเลยทุกคนอย่าลืมเอาทริคที่ตำบอกไปใช้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนซากปรักหักพังนะคะของน้องที่ unboxing วันนี้นะคะนี่